ที่ร้านข้าวแกงย่านวชิราจังหวัดสงขลาต้องปรับเมนูที่ใช้ไข่เป็ดทำอาหารทำไข่พะโล้ล้วนๆแต่ไร้เนื้อหมูรวมทั้งไข่ลูกเขยก็ยังขายในราคาเดิมแม้ว่าในช่วงนี้ราคาหมูไก่ไข่น้ำมันพืชและแก๊สจะแพงขึ้นร้านข้าวแกงป้าภัยปากซอย18ถนนทะเลหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลายังคงมีลูกค้าทั้งประชาชนนักศึกษาเดินทางมาอุดหนุนข้าวแกงรสชาติดีราคาถูกของป้าภัยกันอย่างต่อเนื่องครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้ราคาหมูไก่ไข่แก๊สและสินค้าอีกหลายชนิดปรับราคาแพงขึ้นเนื่องจากหมูไก่ไข่เป็นวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในการปรุงอาหารเกือบทุกเมนูในแต่ละวันขณะนี้ไข่เป็ดมีการปรับราคาขึ้นเป็นฟองละ5บาทที่ร้านป้าภัยใช้ไข่เป็ดปรุงอาหารอยู่2ชนิดคือไข่พะโล้และไข่ลูกเขยจึงต้องมีการปรับเมนูไข่พะโล้ใหม่เพื่อขายให้ลูกค้าในราคาเดิมโดยใช้ไข่เป็ดทำไข่พะโล้ล้วนๆโดยไม่ใส่หมูและขายในราคา3ลูก20บาทส่วนไข่ลูกเขยขาย2ลูก20บาทในราคาเดิมที่ขายอยู่เพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้าที่มาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องและยาวนานครับ